อ่ะโอเคครับวันนี้เรามาดูแบบหัดท้ายบทกันต่อนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้อที่11 12 13 3ข้อนะครับเรามาลองดูดีกว่าว่านะครับจะมีเนื้อหาใจความยังไงบ้างครับอันดับแรกก่อนเลยคือข้อนี้นะครับนะเขาบอกว่าจากรูปนะครับเขาบอกว่าวางวัตถุนะครับนะบนพื้นมีความเสียดทานทุกคนครับตอนนี้ขอเอาหนังสือนะครับที่เราได้แจกไปนะครับนะเอาขึ้นมาหน่อยนะครับเอาขึ้นมาหน่อยนะครับขอดูหนังสือหน่อยนะครับว่าตรงนี้นะครับข้อที่11เนี่ยนะพวกเรานะมีนะคือที่ให้เอาหนังสือขึ้นมาไม่ใช่อะไรผมไม่มีหนังสือตอนนี้นะครับแล้วผมมันจะตัดโจทย์มาไม่ครบนะครับนะวัตถุ5กิโลกรัมวางบนพื้นที่มีความเสียดทานนะครับเมื่อออกแรงดึงที่มีขนาด 34.6 นิวตันนะครับในแนวระดับดังลูกถามอะไรผมไม่รู้ผมตัดโจทย์มาไม่ครบช่วยครูหน่อยได้ไหมครับใครช่วยครูได้บ้างข้อที่ถามเลยครับโจทย์มันยังมีอีกครับครูตัดมาไม่ครบครับมีใครเจอยังโจทย์มันคือยังไงครับอ่ะไปหยิบหนังสือมาด่วนๆช่วยครูหน่อยเร็วอ่ะนะครับนะโจทย์มันว่าไงครับอันนี้คือโจทย์ในหนังสือนะนะครับได้ไหมมีใครได้ยังได้แล้วค่ะอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับมันว่าไงครับช่วยครูหน่อยครับเขาว่าไงฮะวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใดจะกำหนดได้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเท่ากับ 0.4 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเท่ากับ 0.6 ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับหนูประเสริฐมากนะครับขอให้หนูจงเจริญก้าวหน้านะครับในหน้าที่การงานการเรียนนะครับนะโอเควัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่ใช่ไหมที่เขาถามเนาะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคนะครับนะนี่นะครับความพร้อมของคนสอนนะครับนะดูได้เลยนะครับนะควรจะไม่พร้อมเลยนะครับนะโอ้โหจะสอนอยู่แล้วนะครับยังแบบหาโจทย์ไม่ครบอีกนะฮะอ่ะมาฮะเวลาทำโจทย์แบบนี้ทำยังไงนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็คือว่าตัวพื้นของเราเนี่ยดูกราฟิกที่เขาทำมานะครับนะมันมีความขรุขระอยู่เนาะมันก็จะมีแรง F นะครับทีนี้ F ของครูไผ่บอกแล้วมันมี2ตระกูลนะครับเวลามันจะย่อด้วย S กับย่อด้วย K นะครับนะ S เนี่ยนะครับนะมันก็มีนะครับมาจากคำว่า static 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 แปลว่าสถิตทุกคน static แปลว่าสถิตนะครับส่วนสถิตเนี่ยจะมียอยักษ์ด้วยนะครับสถิตนะส่วน K นี่ kineticนะครับสมัยก่อนมีวงชื่อเคโอติกนะครับนะไอวงนั้นเต้นยับเลยใช่ไหมครับนะไคเนติกก็คือเป็นการเคลื่อนที่นั่นเองก็คือเขาเรียกว่าจนนั่นเองนะจนสะกดยังไงลอลิงนอหนูกาลันนะไม่ใช่จอหนอจนที่แปลว่ายากไรนะครับนะจนตรงนี้คือจนนาลีอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คือการขยับหรือว่าด้นไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับนะลักษณะนี้นะครับนะอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะได้ว่าจากตรงนี้นะครับถ้าเรามี mu s กับ mu k นะครับมันจะหาอะไรได้ครับ f s กับ f k ได้อัตโนมัติเลยนะครับ f s เนี่ยคือ mu s n นะครับแล้วก็ f k เนี่ยคือ mu k n ประมาณนี้นะครับอ่ะเขียน free body diagram ก่อนนะครับนะมีแรงอะไรครับผมมีแรงโน้มถ่วงกระทำใช่ไหมกับ5กิโลนะครับข้อนี้ผมดูแล้วเลขมันแปลกๆนะคือปกติเนี่ยผมให้ G เป็นเท่าไหร่ที่เราเรียนกันจำได้ไหมทุกคน G มีค่าเท่าไหร่ครับ10ค่ะ10นะแต่ว่าคือในหนังสือเรียนของเราเนี่ยเขาแบบเป็นหนังสือเรียนไงนึกออกไหมแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยค่า G มันจะเป็น10เนี่ยเดี๋ยวจะโดนมองว่าเป็นหนังสือที่ไม่ละเอียดอะไรประมาณนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นผมขอเอาตามหนังสือเรียนเนาะในหนังสือเรียนเขาใช้ G คือ 9.8 นะแต่ว่าเวลาทำข้อสอบครูไผ่ใช้10นะครับอันนี้คือใช้ 9.8 นะครับตามหนังสือเรียนนิดนึงนะครับนะโอเค mg คืออย่างนี้นะแสดงว่ามันก็คืออะไรครับ5คูณกับอะไรครับ 9.8 จริงไม่จริงนะครับงั้นครูไผ่ก็ได้ว่า mg มันคือ5คูณ 9.8 โซโล่ครับผมเอาเครื่องคิดเลขมากดเลยครับ 9.8 คูณ5ครับ49นะครับนิวตันประมาณนี้ถ้ากดลงมาตรงนี้นะครับนะ49แรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำต่อวัตถุก็49เช่นเดียวกันนะครับสบายเลยแบบนี้นะครับนะ F เท่ากับ mu n นะครับเรารู้ค่า n แล้วใช่ไหมเราก็จะเอาค่า n ตรงนี้มาใส่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับ mu s ของเรามีค่าเท่ากับ 0.6 นะครับ mu k ของเรามีค่าเท่ากับ 0.4 นะครับนะโอเคครับแล้วเราก็ยังไงครับผมแล้วเราก็เอาตรงนี้มาใส่นะครับn ของครูมีค่าเท่าไหร่ครับ49 49ก็คูณเข้าไปนะครับนะ
0.6 คูณ49อย่าไปคูณเองนะครับคือคิดเลขได้เลยนะครับเรานะครับนะใช้คิดเลขที่เป็นประโยชน์ 29.4 นะครับ 29.4 นะครับนะนิวตันนะครับส่วนตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครูนะครับก็ลองดูครับ49คูณกับ 0.4 ครับรอ19.6 ครับ 19.6 นะครับนิวตันประมาณนี้อ่ะทีนี้เราต้องมาดูก่อนนะครับนะแรงเสียดทานสถิตเนี่ยนะครับนะปกติเนี่ยนะครับ FS ของเราเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า max ค่อยท้ายด้วยนะครับนะ FS max ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ 29.4 ค่านี้บอกอะไรเรานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราออกแรงใช่ไหมถ้าเราออกแรงใช่ไหมครับเท่าไหร่ฮะตั้งแต่0นิวตันถึงเท่าไหร่ครับ 29.4 วัตถุจะขยับไหมพวกเราอะเราเห็นเขาว่า S ไหม S ตัวนี้คืออะไรครับสถิตพวกเรานึกถึงกับสิ่งสถิตนางตานีอยู่ในต้นกล้วยประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดสมมติเราออกแรง0นิวตันวัตถุไม่ขยับอยู่แล้วใช่ไหมออกแรง10นิวตัน20นิวตัน25นิวตัน29นิวตัน29.4 นิวตันครูขอบอกเลยว่านะครับนะ0ถึง29นิวตันเนี่ยก็คือมันจะไงครับไม่ขยับนะแต่อาจจะมีนิดนึงตรง 29.4 นิวตันเนี่ยอาจจะเริ่มขยับนึกออกมั้ยอาจจะเริ่มขยับตรงนี้นะครับแต่28ยังไม่ขยับนะครับนะตรง 29.4 เนี่ยอาจจะเริ่มขยับทีนี้ทุกคนครับดูในโจทย์นิดนึงครับแรงที่เขาให้มาแรง F เนี่ยให้มากี่นิวตันครับผมแรงที่เขาป้อนให้กล่องเนี่ยเขาให้มาเท่าไหร่มีใครสังเกตไหมมีใครเห็นไหมแรงที่เขาให้มาคือเขาให้แรงมากี่นิวตันครับ 34.6 นิวตันค่ะเก่งมาก 34.6 นิวตันขยับไหมครับผมขยับไหมแบบนี้คือเขาบอกว่าเขาให้เงื่อนไขมาว่ามันจะเริ่มขยับเมื่อเราออกแรงเกิน 29.4 ตอนนี้เราซัดไปเท่าไหร่ครับ 34.6 แบบนี้ขยับไม่ขยับขยับครับถ้าขยับนะครับนะเราจะมาคิดอีกเกมหนึ่งสุดท้ายแล้วมันยังไงครับขยับแน่นอนใช่ไหมถ้ามันขยับแน่นอนเนี่ยเราจะไปเงื่อนไขที่2ไอ้นี่คือเอาไว้แค่ชนะเฉยๆนะชนะแล้วใช่ไหมถ้าชนะแล้วขยับแน่นอนเราจะมาเงื่อนไขที่2เราจะใช้ FK FK มีค่าเท่าไหร่ครับ 19.6 โอเคไหมนี่คือแรงเสียดทานฉะนั้นเวลาที่มันขยับแน่นอนต้องเติม F แล้วก็ K ทีไปอย่างนี้ด้วยอ่ะเริ่มครับเราจะตั้งสมการว่าซิกมา Fเท่ากับ MA นะครับแรงที่ผมดึงไปคือแรง F แรงที่ต้านมาคือแรง FK นะครับงั้นซิกมา F เท่ากับ MA ฝั่งนี้เรียบร้อยนี่ M นี่ A นะครับนะเราก็จะได้ว่า F ของผมคือ34ใช่ไหมครับ 34.6 FK ของผมได้ 19.6 M ได้5ทีนี้เพื่อนบอกผมว่าครูที่ครูตัดมาไม่ครบเนี่ยคือเขาให้เราหาความเร่งนะความเร่งคือตัว A เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมโชคดีชะมัดเนี่ยเหลือแค่ตัว A อย่างเดียวละหมดละทุกอย่างใช่ไหมได้มาครบละนะครับก็เป็นเท่าไหร่ 34.6 นะครับลบกับ19ใช่ไหมฮะ16ก็ได้ประมาณ15นี่ใช่ไหมถ้าเกิดใช้ 9.8 มันเลขมันจะสวยนะครับตัดได้ไหมครับได้นะครับสุดท้าย A ได้อะไร A ได้3เมตร per second square นะครับหรือว่าความเร่งใช่ไหมความเร่งก็คือเท่าไหร่ครับ3เมตรต่อวินาทียกกำลัง2อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือความเร่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุของเรานะครับนะโอเคนะข้อนี้น่าออกไหมข้อนี้น่าออกนะไม่ยากเกินไปนะโอเคประมาณนี้นะครับนะไม่ยากเกินไปนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูข้อต่อมาครับข้อที่2ครับผมโอเคนะข้อนี้นะข้อนี้ก็บอกว่าวัตถุของเรานะครับนะมวล10กิโลกรัมนะครับนะและ5กิโลกรัมนะครับเขาบอกว่ามันผูกติดกันด้วยเชือกเบานะครับแล้วก็คล้องผ่านรอกอย่างที่เราเห็นประมาณนี้นะแล้วมันก็มีพื้นใช่ไหมครับตรงนี้นะที่อยู่เป็นพื้นเอียงเนี่ยนะครับนะไม่มีความเสียดทานเลยพื้นเอียงเนี่ยนะครับนะลื่นปึ๊ดเลยนะครับเมื่อปล่อยให้มันเคลื่อนที่แล้วคำถามว่าความเร่งของมวลทั้งสองมีค่าเท่าไหร่และแรงดึงในเส้นเชือกมีค่าเท่าไหร่โอ้น่าสนใจมากแบบนี้นะครับอ่ะลุยเลยนะครับตรงนี้เรามีถุงอยู่หนึ่งถุงประมาณนี้ใส่ถุงไปเลยนะถุงสีเขียวเนี่ยนะโอเคนะมาครับงั้นผมเอาถุงสีเขียวนี่ออกนะครับอ่ะข้างในก็จะมีอะไรมวลสีแดงใช่ไหมมวลสีแดงนะมวลสีแดงอยู่ตรงนี้มวลสีแดงเนี่ยมันพยายามที่จะเป็นไงครับลงไปข้างล่างใช่ไหมครับ
พยายามที่จะลงไปข้างล่างแล้วก็หน้าของมันเนี่ยก็พุ่งลงไปปลายพื้นเอียงนะครับตกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันควรจะทำได้ถ้าไม่มีมวลสีเหลืองถูกต้องไหมมวลสีเหลืองยอมไหมครับมันอาจจะไม่ยอมก็ได้นะมวลสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะมันอาจจะไม่ยอมก็ได้นะมันอาจจะแบบฉุดกระชากลากถูไปด้วยก็ได้นะครับนะอ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับระบบนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ผมถามนิดนึงครับเวลาที่เราเจออะไรแบบนี้นะครับนะอย่างแรกก่อนเลยนะที่ผมควรจะต้องคุยกับพวกเราก่อนก็คือว่ามันมีแรงอะไรกระทำบ้างนะครับนะมันมีแรงอะไรกระทำบ้างอ่ะเรามาเจาะทีละแรงนะครับนะเวลาเจอพื้นเอียงครูไผ่เคยพูดคำว่า3แรงคลาสสิกไหมนะครับเวลาเจอพื้นเอียงให้ใส่3แรงคลาสสิก3แรงคลาสสิกที่มีตลอดนะอ่ะตัวนี้ผมเรียกว่า M1 แล้วกันนะตัวนี้ผมเรียกว่า M2 นะอ่ะ3แรงคลาสสิกก็จะมีอะไรบ้างมีแรงนี้นะครับมีแรงนี้แล้วก็มีแรงนี้อันนี้คือแรงที่1นะ3แรงคลาสสิกมีอะไรบ้างมีแรงนี้นะครับมีแรงนี้แล้วก็มีแรงนะครับอ่ะมาครับตรงนี้มีอะไรครับถ้ามองอยู่นะ M1G นะครับ sin 30นะครับอันนี้คือ M1G cos 30นะครับอันนี้คือ M1G นะครับแล้วก็อ๋อไม่ใช่นี่คือแรง N พอดีแรง N ก็คือจบเลยประมาณนี้นะครับนะต่อมาครับอันนี้คือครับผมครับถามได้ครับมีอะไรบ้างครับไม่มีนะ M2G อะไรครับอันนี้ไซน์เท่าไหร่ครับดูมุมตรงนี้ใช่ไหมสีเหลืองต่อกับมุม50ไซน์50ใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออะไรครับแรง N เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เรียกว่า N1 แล้วกันนะที่เรียกว่า N2 นะครับอันนี้คืออะไรครับ M2G แล้วก็อะไรครับ cos 50ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้พวกเราจะสังเกตเห็นว่าแรงที่เป็นแรง N กับ MG cos เนี่ยมันหักล้างกันถูกต้องไหมมันไม่ได้มีผลซึ่งกันและกันนะมันเหมือนจะหักล้างกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับตัวที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่จริงๆก็คือฝั่งแดงเนี่ยมีแรงชักเกยอร์คือตรงนี้ส่วนฝั่งเหลืองเนี่ยมีแรงชักเกยอร์ตรงนี้อ่ะเรามาลองดูนะครับนะทีนี้ผมมีอะไรบ้างนะครับผมจะพบว่าฝั่งนี้นะมีฝั่งแดงนี่10กิโลนะครับมันก็เป็นเท่าไหร่ครับ10คูณกับ 9.8 คูณกับ sin 30ถูกต้องไหมนี่คือฝั่งนี้นะส่วนตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับมวลนี้เท่าไหร่5กิโลใช่ไหม5คูณกับ 9.8 คูณกับ sin 50หลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ใช้ 9.8 หมดเลยนะครับนะเพราะว่าในหนังสือมันใช้ 9.8 กูอยากให้เลขมันออกมาสวยๆนะครับนะโอเคครับเรามาลองดูนะครับไซส์30ทุกคนรู้จักใช่ไหมไซส์30ได้ 1.5 หรือว่า 1.2 นะครับคูณกับ 9.8 ครับคูณกับ10ครับตรงนี้ผมได้เท่าไหร่ครับ49นิวตันนะครับ49นิวตันนะส่วนตรงนี้ผมมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมมีอะไรบ้างตรงนี้ผมมีไซส์50ก่อน50ครับกดไซส์1ทีครับได้เท่านี้นะคูณกับเท่าไหร่ครับ 9.8 ครับคูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับ5ครับเป็น 37.53 นะครับ 37.53 ประมาณนี้นะครับนิวตันด้วยนะครับประมาณเอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากตรงนี้มาตรงนี้นะถ้าเรามองดูนะใครชนะแดงหรือเหลืองชนะในตอบคุณหน่อยสิแดงหรือว่าเหลืองชนะมีใครตอบคุณได้บ้างแดงหรือเหลืองแดงชนะเพราะแดง49เหลืองแค่37ถูกต้องไหมครับเก่งมากๆนะครับงั้นถ้าเกิดแดงชนะการเคลื่อนที่จะเป็นยังไงอ่ะถ้าเกิดกลับไปดูนะงั้นถ้าเกิดแดงชนะการเคลื่อนที่ก็คือว่ายังไงครับสีแดงก็คือลงไปข้างล่างและสีเหลืองก็จะสไลด์ขึ้นบนถูกต้องไหมครับประมาณนี้แต่ว่าการเคลื่อนที่ตรงนี้จะมีสิ่งที่เหมือนกันคือความเร่งจะเท่ากันเหมือนกับแดงกับเหลืองเป็นโบกี้รถไฟอ่ะใช่ไหมเวลาพวกเรานั่งรถไฟพวกเราเคยเห็นแบบโบกี้หลังแซงโบกี้หน้าไหมครับใช่ไหมไม่มีโบกี้หลังจะแซงโบกี้หน้าไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องไปที่แบบด้วยความเร็วความเร่งพร้อมๆกันเลยประมาณนี้นะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับเราจะได้ว่าซิกมา F เท่ากับอะไรครับ MA เราอยากจะหา A ที่ว่าเนี่ยเพราะเขาเป็นคำถามข้อกอไก่นะครับงั้นสิ่งที่กูได้นะครับนะสิ่งที่กูได้ก็คือว่าเอาละถ้าเป็นแบบนี้นะครับนะกูก็จะได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA ตกลงแดงชนะแดงชนะตัวเหลืองใช่ไหมครูก็จะได้ว่าตรงนี้คือ M1G sin 30เนาะลบกับใครครับผม M2G sin 50นะครับประมาณนี้นะแล้วเราสแกนมวลข้างในถุงของเราสีเขียวเนี่ยครับ
ข้างในมันมีมวลอยู่2ก้อนอยู่ในถุงนี้ใช่ไหมนี่เราสแกนดูนะเรากำลังมองไอ้ทั้งหมดนี้อยู่นะมองทั้งหมดเนี้ยมองนมเหมือนเป็นหนอนเป็นงูเขียวหางไหมข้างในก็ต้องมีมวลเลยครับ m 1กับ m 2บวกกันคูณกับอะไรครับคูณกับ a นะครับนะอ่ะลุยเลยนะครับตรง m 1 g sin 30เราหามาแล้วได้เท่าไหร่ครับ49ชักกระเยอะกันแล้วนะตัวนี้ได้อะไรครับ 37.53 มวลตรงนี้คืออะไร10กับ5บวกกันประมาณนี้นะครับลองดูนะเราจะได้ว่า49ลบกับ 37.53 11.47 นะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้ได้อะไรครับผมได้15แล้วได้ A มาละนะครับ A จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหารไปเลยครับด้วย15ประมาณ 0.764 นะ 0.765 แล้วกันนะ A ก็ได้ประมาณ 0.765 เมตรเปอร์เซกกำลัง2ประมาณนี้ครับนี่จบแล้วนะข้อแรกจบละประมาณนี้นะครับนะอ่ะข้อที่2หาอะไรหาแรงตึงเชือกนะหาแรงตึงเชือกการหาแรงตึงเชือกเนี่ยก็น่าสนใจมากคือเราจะคิดก้อนไหนก็ได้นะครับสมมติว่าผมคิด2ก้อนนะเราดูซิว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะคิดก้อนแดงก็ได้นะครับหรือว่าคิดก้อนเหลืองก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับคิดก้อนไหนก็ได้มันน่าจะเท่ากันนะครับคิดก้อนแดงหรือก้อนเหลืองก็น่าจะเท่ากันประมาณนี้นะครับอ่ะมาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้นะครับนะจากตรงนี้นะผมก็จะได้ว่าตรงนี้คืออะไรครับ m1g sin 30นะครับนะตรงนี้คือ t ถ้าเกิดเราจะคิดก้อนนี้นะส่วนถ้าเกิดเราจะคิดก้อนนี้อันนี้ก็คือ t ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับผม m2g sin เท่าไหร่ครับ sin 50อ่ะแล้วแต่ว่าเราจะคิดก้อนไหนนะแต่ครูยังย้ำเตือนว่าไม่ว่าคิดก้อนไหนก็เท่ากันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวระบายสีนิดนึงเพื่อจะได้รู้ว่าอันไหนสีแดงสีเหลืองนะสีแดงคือก้อนนี้โยนะครับนะสีแดงนี่มวลเท่าไหร่นะครับมวล10กิโลกรัมใช่ไหมแต่สีเหลืองคือก้อนนี้ใช่ไหมสีเหลืองคือก้อนนี้นะครับปึ๊บสีเหลืองนี่เท่าไหร่ครับ5กิโลกรัม5กิโลกรัมนะตอนนี้เป้าหมายคืออยากจะหา t ตรงนี้แต่ว่าเราจะทำสองครั้งเพื่อเปรียบเทียบได้ว่ามันเท่ากันนะอ่ะเริ่มเลยนะครับซิกมา fเท่ากับอะไรครับ MA ตกลงแล้วการเคลื่อนที่ของสีแดงคือการเคลื่อนที่ที่มันสไลด์ลงมาถูกต้องไหมมันสไลด์ลงมานะครับนะการสไลด์ลงมาตรงนี้แสดงว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากว่าอะไรครับ M1G sin 30เห็นไหมฮะมันต้องลบกับ T เท่ากับอะไรครับ MA ไอ้ตัวนี้ได้อะไรที่ผมจำได้49นิวตันไหมเห็นไหม49นิวตันลบกับ T M มีค่าเท่าไหร่ครับ10และ A ที่ผมเพิ่งหามาA อยู่ไหนละ 0.765 นะครับ 0.765 ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมได้ออกมานะตรงนี้นะมันก็คือ 7.65 ย้ายไปย้ายมา T ก็เลยมีค่าเท่ากับ49ลบกับ 7.65 ประมาณนี้นะครับโอเค49ลบกับ 7.65 41.35 นะครับประมาณ41.35 นิวตันนี่คือค่าที่เราได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาทำฝั่งนี้บ้างอ่ะมันต้องได้เท่ากันนะก็จะเป็นอะไรครับซิกมา F นะครับเท่ากับอะไรครับ MA ณตอนนี้กูมองดูแล้วตัวระบบเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปอย่างนี้ถูกต้องไหมถ้าเรามองดูนะตัวระบบมันเคลื่อนที่ขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมครับระบบเคลื่อนที่ไปอย่างนี้ใครชนะใครครับดูจากที่ลูกศรแล้วนะครับเราก็จะพบว่า T ต้องชนะ M2G ไซด์ใช่ไหมก็เป็น t ลบอะไรครับ m2g sin 50ประมาณนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่ครับ ma งั้น t ตรงนี้นะครับ m2g sin มีค่าเท่าไหร่ครับ 37.53 นะครับ 37. จุดเท่าไหร่ครับ .5 นะครับ m มีค่าเท่าไหร่ครับ m มีค่า5 a มีค่าเท่ากันคือเท่าไหร่ครับผม 0.765 ประมาณนี้นะครับโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ t ครับตรงนี้ครับลบกับ 37. จุดเท่าไหร่ฮะ .53 นะครับตรงนี้สิ่งที่ครูไผ่ได้ก็คือ 0.765 คูณกับ5นะครับประมาณนี้นะได้อะไรครับ 3.825 ประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าเราก็ไปบวกกับตัวนี้37ใช่ไหมฮะจุดเท่าไหร่53นี่ฮะ 41.35 นะครับสุดท้ายแล้ว t ได้เท่าไหร่ครับ 41.35 เท่าไม่เท่า
เท่ากันเป๊ะๆเลยใช่ไหมครับเราจะสังเกตว่าคิดตรงนี้ก็ได้ 41.35 คิดตรงนี้ก็ได้ 41.35 เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับแรงตึงเชือกตอนหลังก็จะได้ 41.35 อย่างแน่นอน 100% นะครับลักษณะนี้เอาละเรียบร้อยนะครับนะสบายมากนะครับข้อนี้ผ่านได้เนาะนะครับใครไม่เข้าใจตอนนี้มันอัพเป็นวิดีโอไปแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังได้นะเผื่อว่าวันที่เราสอบกันจะได้ทำได้นะครับนะก็คิดว่าไม่น่ายากเกินไปก็จะออกเหมือนกับที่ทำแบบท้ายบทนี่นะครับนะข้อสอบพวกนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเลขเอารูปแบบเดิมมาเปลี่ยนเลขเปลี่ยนอะไรนิดนึงครับอ่ะข้อสุดท้ายครับผมมาประมาณนี้นะครับตัวนี้เราบอกว่าเรามีมวล m นะครับวัตถุนะครับมวล m m เล็กและ m ใหญ่ไม่เท่ากันนะครับนะวางอยู่บนพื้นเอียงที่มีมิว k นะครับเขาบอกว่าอัตราเร็วของวัตถุทั้งสองขณะที่เคลื่อนที่ลงมาจากพื้นเอียงเนี่ยครับนะครับได้ระยะทางนะครับมีค่าเท่ากันหรือไม่นะครับนะเพราะเหตุใดนะครับนะก็จากตรงนี้เนี่ยนะครับนะเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะมันมีค่าเท่ากันหรือเปล่านะครับอ่ะก็อย่างแรกก่อนเลยมันเป็นโจทย์ติดตัวแปรนะไอ้นี้เราอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวครูไผ่ช่วยนะครับนะประมาณนี้อย่างแรกก่อนเลยนะครับนะถ้าครูไผ่ลองคิดตัวอะไรก่อนครับ m เล็กก่อนนะมันมี m เล็กกับ m ใหญ่ใช่ไหมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะพื้นเอียงทำมุมเซต้ามีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเอ้ยขอโทษสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนมิว k ที่พื้นเอียงเท่ากันด้วยห่างจากปลายพื้นเอียง s เท่ากันด้วยนะครับครูไผ่ขอ m ก่อนเวลาเจอพื้นเอียงนะครับเวลาเจอพื้นเอียงสิ่งหนึ่งที่เราเจอคือ3แรงคลาสสิกครับ3แรงคลาสสิกประกอบไปด้วย3ตัวนี้นะฮะคือ mg sin นะครับ mg cos นะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็ n ประมาณนี้แต่ความพิเศษของข้อนี้ก็คืออะไรครับมันสไลด์ลงมาใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรด้วยครับมี f เล็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย f เล็กตรงนี้เป็น f 2ตระกูลของเรานะก็คือ fs หรือ fk ครับต้องเป็น fk นะครับเพราะว่ามันมี μk fk เท่ากับอะไรครับ μkn ประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่กูค่อนข้างมั่นใจก็คือว่าสายบนกับสายล่างเนี่ยไม่น่าจะมีผลกับการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เรากำลังลูดลงไปข้างล่างใช่ไหมฮะบนล่างไม่เกี่ยวงั้นบนล่างไม่เกี่ยวตัวที่เกี่ยวคืออะไรตัวที่เกี่ยวคือตัวนี้น่าจะต้องคิดให้หนักๆคือตัวนี้นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับสิ่งที่ผมได้ก็คือผมตั้งกฎข้อที่สองของนิวตันที่บอกว่าซิกมาเอฟนะครับเท่ากับอะไรครับma sigma f เท่ากับ ma นะครับนะทีนี้ถ้าเกิดเรามามองดูเราจะเห็นว่าสไลด์ลงคือ mg sin นะครับสไลด์ขึ้นคืออะไรครับผม fk นี่คืออะไรครับ ma ประมาณนะครับแต่ fk คืออะไรพวกเรา fk ของผมคือมีอันนี้ mg sin ใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะ fk ของผมคือ mu kn นะฮะแล้วก็ MA ใช่ไหมแต่ทุกคนเห็นสีเขียวตรงนี้ไหมอันนี้น่าสนใจไหมผมบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใช่ไหมแต่ว่ามันมีความบนเท่ากับล่างใช่ไหมแรงขึ้นบนเท่ากับแรงล่างเพราะว่ามันหักหลังกันมันไม่มีแรงกระทำใช่ไหมที่ใครชนะใครระหว่าง N กับ MG cos แสดงว่ามันต้องเท่ากันทีนี้เห็นตัว N ตรงนี้ไหมนะผมก็คิดว่าเอาละครับแจ๋วเลยครับผมใส่ไปเลยครับ MG sin เซต้าลบกับมิว k n มีค่าเท่าไหร่ครับ mg cos theta มีค่าเท่าไหร่ครับ ma ทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในข้อนี้นะก็คือว่าจะสังเกตว่า m ของผม m ของผม m ของผมเนี่ยนะครับนะมันมี3ตัวนี้ใช่ไหมครับมันเป็นตัวร่วมได้ไหมตัวร่วมเนาะผมดึงตัวร่วม m ตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ผมได้อะไรครับg sin เซต้านะครับลบกับอะไรครับ μ k g cos เซต้าตรงนี้มีค่าเท่ากับอะไรครับ ma เราจะสังเกตว่าตัว m เนี่ยนะครับมันถูกดึงออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมถ้าคูณกลับไปก็คือได้ตัวเดิมตัวนี้ μ g cos แต่ก่อนเคยเป็น μ m g cos m หายไปไหนครูดึงมาข้างหน้านะครับมันจะทำให้เห็นว่าตอนนี้ m อยู่ตรงนี้กับ m อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับครูไผ่มีสิทธิ์ที่จะตัดยังไงได้ตัด M ทิ้งได้เห็นไหมฮะ
ในขณะเดียวกันถ้าเกิดครูไปคิดอีกก้อนหนึ่งใช่ไหมฮะคิดอีกรูปหนึ่งมันก็จะได้แบบนี้แบบเดียวกันไม่ใช่ว่าเราตั้งอยู่ก็ได้ครับก็คือ m ใหญ่ g ไซน์เซต้าลบกับอะไรครับมิว k m ใหญ่ g cos เซต้าบวกอะไรครับผม m ใหญ่ a แล้วผมก็จะเห็นว่ามันมี m ใหญ่ m ใหญ่ m ใหญ่ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะดึงอะไรได้ครับ m ใหญ่ออกมาได้นะครับและนี่ก็คืออะไรครับ g ไซน์เซต้าลบกับอะไรครับมิว k g ใช่ไหมมิวเขียนไม่สวยเลยอ่ะมิวเคจีคอสเซต้าแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเอ็มเอแล้วมันก็จะยังไงได้ครับถ้ามองอยู่แล้วก็จะตัดกันได้ทุกคนครับครูทำมาถึงขั้นนี้นะครับพอจะสรุปได้ไหมครับว่าเอ็มมีผลไหมครับเอ็มมันมีผลหรือเปล่าทุกคนเอ็มมันมีผลหรือไม่มีผลครับเขาถามหาอะไรนะเขาถามว่าอัตราเร็วตอนสุดท้ายจะมีค่าเท่ากันหรือไม่เราจะสังเกตเห็นว่า2เหตุการณ์นี้สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเดียวคืออะไรครับอันแรกใช้ตัว m เล็กใช่ไหมครับอันหลังใช้ตัว m ใหญ่แต่ตอนนี้สมการของ m เล็กกูได้แบบนี้สมการของ m ใหญ่กูได้แบบนี้นะครับนะไอ้ m ที่มันมีความแตกต่างกันมันโดนตัดไปแล้วอะนะครับแสดงว่าครูควรจะสรุปว่ายังไงครับมีใครสรุปให้ครูได้มั้งแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วความเร็วของวัตถุทั้ง2ตอนเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันครับเท่ากันครับถูกต้องครับเก่งมากฉลาดมากครับเท่ากันครับเพราะมันมี a ใช่ไหมครับที่เท่ากันนั้นมันไม่เกี่ยวกับมวล m ใหญ่หรือ m เล็กเพราะ m มันโดนตัดไปแล้วที่พอเก็ตเนาะสุดท้ายแล้ว a ของผมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับผม g sin theta นะครับลบกับ mu k g cos theta นะครับส่วนด้วยตรงนี้นะครับก็คือไม่มีส่วนโทษที I'm sorry อันนี้แค่นี้นะครับนะทีนี้คำถามโฮมเวิร์กนะครับนะถามว่าถ้าเกิดผมกำหนดให้เซต้ามีค่า37องศานะครับกำหนดให้ว่ามิวเคนะครับมีค่าเท่ากับ 0.4 นะครับประมาณนี้แล้วก็ G นะอันนี้ไม่ซีเรียสนะ G เป็น10นะครับ G เป็น10นะครูไผ่อยากจะทราบว่าแล้วนะครับความเร็วที่ปลายพื้นเอียงเนี่ยนะครับความเร็วที่ปลายพื้นเอียงมีค่าเท่าไหร่ครับความเร็วที่ปลายพื้นเอียงเนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่อันนี้ให้หาเป็นการบ้านที่นี่ครับนี่กำหนดให้ S ตรงนี้นะมีค่าเป็น10เมตรนะให้ S ตัวเป็น10เมตรอ่ะใครที่อยากจะลองทำดูนะครับนะครูแนะนำให้ว่าให้ใช้ USTAV ครับสำหรับการบ้านข้อนี้นะทุกคนครับจำกลยุทธ์ที่ครูไผ่บอกได้ไหม USAV รู้3หา1ไม่รู้1ใช่ไหมครับตอนนี้ครูรู้อะไรบ้างครับทุกคนตอนนี้ครูรู้อะไรบ้างU นี่คืออะไรนะหลายคนลืมไปแล้ว U คือความเร็วต้น S คือระยะทาง T คือเวลา A คือความเร่งและ V คือความเร็วปลาย USTAV ตอนนี้ครูรู้อะไรบ้างครับช่วยบอกครูหน่อยครูรู้อะไรครับรู้ S เท่ากับเท่าไหร่ครับ S ได้10ครับเก่งมากทีนี้ครูกลับไปดูโจทย์เขาใช้คำว่าอะไรครับนะเริ่มต้นเคลื่อนที่เนาะแสดงว่าเราอาจจะบอกว่ามันถูกปล่อยลงมาเนาะงั้นครูให้ U เป็น0แล้วกันนะ U เป็น0นะครูได้ U มาอีกตัวนึงละครูต้องการหาอะไรครับความเร็วที่ปลายพื้นเอียงนี่ครูต้องการหาอะไรครูต้องการหาอะไรครับความเร็วที่ปลายพื้นเอียงนี่คือครูต้องการหาอะไรครับ t หรือ a หรือ v ครับต้องการหาอะไรนะ v หา v ถูกต้องครับรู้3หา1ไม่รู้1แสดงว่าครูต้องรู้อีกตัวนึงครูรู้อะไรครับคิดว่าครูรู้อะไรรู้3หา1ไม่รู้1ครูต้องรู้อะไรอีกตัวนึงครับ a ป่ะคะเออใช่ครับแล้ว a หาจากไหนครับจากนี่โอ้ยมันติดตัวแปรเต็มเลยนะครูให้ค่ามาหมดแล้วโอเคไหมโอเคไหมพอได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วครูคิดว่าการบ้านข้อนี้เนี่ยครับคือกระจอกมากนะครับนะอ่ะใครทำมีคะแนนให้นะครับการบ้านข้อนี้เป็นคะแนนพิเศษนะครับนะโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้จะสอบแล้วก็อยากจะให้คะแนนพวกเราเยอะๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเรียนแบบปกติเนาะแค่พวกเรามาเรียนนี่มันก็ยากลำบากมากแล้วนะครับนะตั้งใจเรียนจนจบเนี่ยครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็อยากให้ทุกคนไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเค
แป๊บนึงนะ